21ปีที่ผ่านมา15กรกฎาคม2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างสะพานพระราม8พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1แห่งเพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดำริตามแนวจตุรทิศและเป็นที่มาของการก่อสร้างสะพานพระราม8